สวัสดีครับวันนี้ชั้นเอกกับพาดูปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับบ้านหลายๆหลังนะครับนั่นก็คืออาการน้ำไหลเบานะครับนะครับก๊อกน้ำไหลเบาทั้งที่ก๊อกอื่นๆในบ้านเรามันไหลแรงเนี่ยทำไมก๊อกนี้มันไหลเบาได้งี้เมื่อไหร่จะล้างการเสร็จนะครับนะเดี๋ยวผมจะวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ง่ายๆก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะเรียกช่างบางทีอาจจะมีปัญหาแค่ตรงที่หัวก๊อกนิดเดียวนะครับที่ทำให้น้ำไหลเบาคราวนี้เรามาดูวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกันนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีแล้วครับมือเราเนี่ยแหละครับมาดูกันนะครับว่าปัญหาตรงนี้มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือก๊อกน้ำนะครับส่วนใหญ่มันจะมีจุกที่กองอยู่ด้านบนนะครับให้เราเปิดออกมานะครับให้มือหมุนออกมาเลยนะครับหมุนออกมาทีนี้นี่เราจะพบตัวการปัญหาแล้วนะครับนี่ครับตัวการปัญหาเห็นไหมครับมันมีเศษทรายเศษอะไรเข้าไปอยู่ในนี้เต็มเลยเนี่ยครับให้เราล้างออกนะครับเมื่อเราได้แล้วครับเราก็ลองเปิดน้ำดูนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำไหลแรงแล้วนะครับก็แสดงว่าสาเหตุของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ให้เราล้างออกเนี่ยครับล้างออกให้เกลี้ยงเนี่ยครับจะมีเศษของท่อ PVC ด้วยที่เกิดจากการที่เวลาที่มีช่างซ่อมประปาหรือว่าทำท่อต่อน้ำใหม่นะครับเขามีการตัดแล้วก็จะทิ้งเศษมันก็จะไหลลงตามท่อนะให้เราล้างออกให้หมดล้างท่อให้หมดนะครับมือล้างเกลี้ยงแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับนี้เราลองเปิดน้ำดูนะครับน้ำไหลแรงกระจายแล้วครับคราวนี้นี่ครับอันนี้ครับทำเองได้ครับง่ายๆเราลองทำดูก่อนที่จะเล่นข้างนะครับเพราะบางทีอาจจะมีปัญหาแค่นิดเดียวเองนะครับก็ทดลองทำกันดูนะครับถ้าเกิดว่าลองทำขนาดตรงนี้แล้วไม่หายก็คงต้องเล่นข้างจริงๆแล้วครับคราวนี้นะครับครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ